คุณผู้ชมครับสงกรานต์ปีนี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกๆปีนะครับเพราะว่ามีมาตรการช็อปช่วยชาติเป็นรอบที่2นะครับสามารถที่จะนำค่าอาหารแล้วก็ค่าที่พักเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้นะครับในช่วงสงกรานต์นี้ลดได้สูงสุดถึง 15,000 บาทแต่ว่าทีนี้ก็สงสัยนะว่าจะกินจะเที่ยวกันยังไงนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มที่ตามติดกับรายงานพิเศษจากทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีได้เลยครับบรรยากาศภายในร้านอาหารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงสงกรานต์ปีนี้คึกคักกว่าทุกปีผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติรอบ2ระหว่างวันที่9ถึง17เมษายนให้นำค่าใช้จ่ายอาหารมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาททำให้ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้นช่วงสงกรานต์เนี่ยคนตอนนี้อาจจะเหมือนกับว่าไม่อยากใช้เงินหยุดการจับจ่ายแต่ว่าถ้ามีแคมเปญตัวนี้ออกมาคิดว่าทุกคนก็อยากจะใช้จ่ายช่วยเพิ่มในการตัดสินใจในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการที่ลดหย่อนภาษีขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ออกมาใช้เงินได้มากขนาดนี้นะครับรายจ่ายที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีมี3ส่วนหลักคือค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและค่าที่พักโรงแรมจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศและต้องมีใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่เราช็อปช่วยชาติเมื่อ25ถึงธันวาคมนั้นคนละอย่างกับอันนี้นะครับหลายคนบอกว่าซื้อขายสินค้ากันได้ด้วยมันไม่เกี่ยวนะครับกินเที่ยวนอน3เรื่องกินที่ไหนก็กินร้านอาหารกินที่ภัตตาคารครับช่วง9ถึง17ก็หลักๆเลยก็คือเข้ามารับประทานอาหารในร้านของเรานะครับไม่ว่าจะกี่บาทก็แล้วแต่นะครับก็สามารถขอไปกับภาษีได้แล้วก็สามารถเอาไปนำลดหย่อนได้สูงสุดถึง 15,000 บาทนะครับซึ่งก็ถ้ามาทานเนี่ยเท่าไหร่ก็ขอไปเสร็จเลยแล้วก็นำไปลดหย่อนในปลายปีเงินคืนลดหย่อนภาษีจะได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละบุคคลซึ่งจะช่วยประหยัดภาษีได้ตั้งแต่750บาทสำหรับกลุ่มจ่ายภาษีร้อยละ5ของฐานรายได้ไปจนถึงสูงสุด 5,250 บาทสำหรับกลุ่มที่จ่ายภาษีฐานสูงสุดจิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน